วันเลือกตั้งแล้วนะคะพี่น้องที่เราจะได้เห็นหน้าตาคนที่จะมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่ก็จริงแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการ SME เนี่ยเขากังวลมากนะคะก็เป็นเรื่องของนโยบายประชานิยมที่ทุกพรรคการเมืองนี่ก็กระหน่ำหาเสียงถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยจะได้ใจประชาชนก็จริงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคะวันนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากด้วยค่ะไปติดตามกันค่ะปรีชาตันบูบอสใหญ่แห่ง JC Marine Enterprise ธุรกิจท่าเรือรายใหญ่สุดแห่งภาคตะวันออกตำหนิพรรคการเมืองอย่างรุนแรงที่หาเสียงโดยเน้นแนวทางประชานิยมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างรวดเร็วค่าไฟฟ้าฟรีถาวรซึ่งเป็นภาระของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นไปที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบซึ่งภาคเอกชนบางรายที่หวังกำไรในการทำธุรกิจก็จะส่งผ่านต้นทุนเหล่านั้นไปยังราคาสินค้าจนทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอีกภาระหนักสุดก็จะตกอยู่ที่ประชาชนเวลานี้คือนโยบายของรัฐบาลนี่คือหมายถึงว่าซื้อเลือกแจกฐานนี่แจ้งแน่อย่างโรงงานเตาโรงงานอุตสาหกรรมเล็กๆเนี่ยของสินค้าต้องแข่งขันใช่ไหมรัฐจะมาขึ้นค่าแรงคุณต้องปรับของขึ้นไปคุณจองออกได้เหรอเดี๋ยวบริษัทต่างๆก็ย้ายอยู่ที่หมดเราก็ด่าอย่างเงี้ยเรารักอภิสิทธิ์ได้แต่อภิสิทธิ์ทำไม่ถูกในยุคที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยเฉพาะสินค้าคงทนอย่างบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันสิ่งที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการท่ามกลางต้นทุนทุกด้านที่ปรับตัวสูงขึ้นคือออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ้านและออกสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อบ้านมากขึ้นคิดว่าที่รัฐบาลควรจะช่วยเนี่ยควรจะช่วยเกี่ยวกับมาตรการให้กับลูกค้ามากกว่านะฮะเพราะว่าจะทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้นส่วนสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยถ้าจะช่วยเนี่ยฮะก็เกี่ยวกับเรื่องภาษีเกี่ยวกับการโอนเหมือนเขาก่อนนะฮะในมุมธุรกิจธนาคารไม่ได้กังวลกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังเดินหน้าปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกค้า SME ที่พยายามหาทางช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นขณะที่ลูกค้าเองก็ไม่ได้ชะลอการขอสินเชื่อเพื่อรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่สะท้อนจากยอดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในครึ่งปีแรกนี้เป็นไปตามเป้า 4% และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังส่งผลให้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าที่ 10,000 ล้านบาทหรือขยายตัว 10%ปกติ SME เนี่ยสามควอเตอร์แรกจะเป็นควอเตอร์ที่โลซีซั่นปีนี้เราก็ทำได้ค่อนข้างจะดีควอเตอร์2ปลายควอเตอร์2 3 4เนี่ยจะเป็นไฮซีซั่นของ SME อยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรกระเทือนมากนะก็ผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแม้ธุรกิจต่างๆจะเดินหน้าตามปกติโดยไม่รอนโยบายรัฐบาลใหม่แต่สิ่งที่ภาคเอกชนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นห่วงคือรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามากลุ่มอำนาจในการบริหารประเทศอาจจะเดินทางลัดในการพัฒนาเศรษฐกิจหวังแสดงให้เห็นว่านโยบายต่างๆทำได้จริงแต่นั่นก็อาจเป็นเพียงผลดีในระยะสั้นซึ่งในระยะยาวอาจจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงหรือได้ไม่คุ้มเสียกับการหากนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้คือการฝึกอาชีพด้วยการให้เบ็ดไม่ใช่ให้ปลาถือเป็นการพัฒนาคนและเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอภินันท์จันทร์กิ่งทองถ่ายภาพณภัทรพรสินเจริญทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน